สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมังกรฟ้ามั่นใจ 100% ศาลไม่สั่งปิดแพลตฟอร์มเผยมีหลักฐานยืนยันเมื่อเวลา 9:00 นวันที่12เมษายน2565ที่ห้องพิจารณา802ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกศาลนัดไต่สวนพยานครั้งที่2ในคดีหมายเลขดำพ.พ.ศ. 74/2565ระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นโจทย์ยื่นฟ้องบริษัทมังกรฟ้าลอตเตอรี่จำกัดเพื่อให้พิจารณาปิดแพลตฟอร์มมังกรฟ้าโดยวันนี้มีการไต่สวนพยานผู้ร้องและผู้คัดค้านรวม5ปากจากที่เคยไต่สวนนัดแรกเมื่อวันที่8เมษายนที่ผ่านมาวันนี้นายอนันตชัยชัยเดชในฐานะทนายความของบริษัทมังกรฟ้าลอตเตอรี่จำกัดพร้อมด้วยนายพัชรเมษยาพรหรือแถมเจ้าของเว็บไซต์มังกรฟ้าเดินทางมาศาลโดยทนายอนันตชัยกล่าวว่าวันนี้ศาลสืบพยานโดยมีนายพัชระและพยานอีกหนึ่งปากส่วนเจ้าหน้าที่จากกองสลากและตำรวจชุดจับกุมจะขึ้นไปให้ปากคำต่อศาลด้วยเช่นกันซึ่งในวันนี้จะสืบพยานรวม5ปากซึ่งทางเราจะซักค้านในประเด็นที่แพลตฟอร์มมังกรฟ้าดำเนินธุรกิจถูกกฎหมายทนายอนันตชัยกล่าวต่อว่าโดยมีคลิปคำยืนยันจากอดีตผู้อำนวยการกองสลากที่เข้าชี้แจงกันมาที่การคุ้มครองผู้บริโภคมาปี64ว่าการทำธุรกิจของมังกรฟ้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในแพลตฟอร์มมือถือว่าเป็นการทำธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งทางบริษัทมังกรฟ้าเปรียบเสมือนตลาดออนไลน์ที่ทำให้ผู้ขายและผู้ซื้อมาเจอกันโดยบริษัทไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกำหนดราคาขายแต่อย่างใดนอกจากนี้ทนายอนันตชัยยังระบุว่าการที่ตำรวจเข้าจับกลุ่มนั้นเอามาตรฐานอะไรมาชี้วัดแต่ในส่วนของมังกรฟ้ามีอดีตผู้อำนวยการกองสลากออกมายืนยันว่าไม่ผิดกฎหมายด้านนายพัชระเจ้าของแพลตฟอร์มมังกรฟ้ากล่าวว่ารู้สึกตื่นเต้นแต่ก็มั่นใจในกระบวนการยุติธรรมซึ่งวันนี้เรามาอย่างตรงๆโดยเราตั้งใจทำธุรกิจที่มีอุดมการณ์สร้างความรู้เชิงขั้นตอนเองและอยากทำให้ดีซึ่งหวังว่าประชาชนจะได้ประโยชน์สูงสุดและหวังว่าคดีนี้จะได้รับความยุติธรรมจากศาลทั้งนี้ตนมั่นใจ 100% ว่าศาลจะพิจารณาไม่ปิดแพลตฟอร์มของตนเองท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ